วัสดีค่ะพี่น้องวันนี้แม่น่าจะเฮ็ดผัดวุ้นเส้นใส่ผักใส่ไข่นะคะช่วงมือนี้หรือสองมือนี้จะเป็นอาหารที่ว่าปราศจากเนื้อสัตว์ไม่ใช่เจไม่ใช่มังสวิรัติแต่จะไม่กินเนื้อสัตว์แต่จะกินแค่ไข่นะคะเพราะว่าเขาต้องใส่พลังงานอยู่นะคะนี่ก็จะเป็นเมนูประเภทไม่เจไม่มังนะคะแต่จะไม่กินเนื้อสัตว์แล้วก็ส่วนผสมก็จะปราศจากเนื้อสัตว์จะใส่เป็นพวกช็อตตัวเหลืองหรือว่าเป็นเกลือเป็นหนังแท่นนะคะยดงดน้ำปลานะคะโมเดลลดความอ้วนนะคะแต่ว่าทำตามคำสัญญาให้กับตัวเองนะคะอาจจะ2วันหรือ3วันดูก่อนนะคะแต่น้ำมันลงไปนะคะเกลือกระเทียมให้เหลืองหอมนะคะจากนั้นก็ใส่ไข่ลงไปค่ะดังนั้นพี่น้องก็จะเห็นในช่วง2มือนี่จะเป็นเมนูกินไรเนื้อนะคะไรเนื้อสัตว์เนื้อปลาแต่ไม่น้อยจะกินไข่แท้นะคะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวพี่น้องจะสงสัยเอ๊ะเกินยังขึ้นบ่ได้เกินยังขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อได้เว้าไว้แล้วว่าสิกินก็ต้องกินนะคะรอไข่จับตัวนะคะส่วนผสมนี่น่าจะจะทำให้ดูในทุกเมนูนะคะเดี๋ยวมาตามกันสำหรับคนที่นึกอยากจะกินแบบว่ามังสวิรัติคนมันเจ๋แต่ว่าจะเฮ็ดจังไหนจังสิหน่ากินนะคะนึ่งอาจจะเป็นนึ่งข้างเดียวสำหรับพี่น้องที่กำลังมองหาเมนูของหนีอยู่นะคะคือไม่หน่อยเด็กคิดแล้วว่าค่ะอันนี้เป็นจังสี่ในชีวิตจะกินนะคะก็สองมือหรือสามมือดังนั้นเมื่อถึงเวลาก็ต้องกินนะคะต้องทำตามคำสัญญากับตัวเองนะคะพอใครเข้าศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่วุ้นเส้นลงไปค่ะเราจะใส่หมดนะคะจะได้ทำให้หลายไปผสมของไม่น้อยแต่ก็มีอย่างมากมายผงชูรสไม่น้อยยังใส่อยู่นะคะผงนัวผงชูรสนี่ไม่น้อยก็คิดว่ามันจะมีเนื้อสัตว์นะคะมันอาจจะเป็นพวกสารเคมีบางอย่างน้ำตาลใช้ได้นะคะเราใช้เนื้อสัตว์ขาวนะคะอันนี้ให้ดูเลยนะจ๊ะเนี่ยตะซีอิ๊วขาวเห็ดหอมใส่น้ำตาลกระปุกรสนะคะน่าจะเพิ่มสีของบุญเส้นนิดนึงจากการใส่เนี่ยนะคะก็ปรุงรสก็ทำจากถั่วเหลืองอยู่แล้วนะจ๊ะแต่เราจะไม่ใส่น้ำไม่ให้เหลือเกินก็ใส่ในน้ำมันหอยนะคะเพราะน้ำมันหอยมันไม่ใช่นะคะน้ำหอยมันก็ได้มีสักแล้วทีนี้เราจะใส่เป็นน้ำส้มสายชูนิดนึงนะคะจะผัดแบบเพราะมันเป็นไหนชูนิดนึงเพื่อให้เส้นมันแดงและรัดตัวรสชาติมันจะเข้มข้นขึ้นนะคะจากนั้นก็จะผัดบุญเส้นให้สุกนะคะสังเกตดูว่าการผัดผัดยังไงนะคะที่จริงกันที่บอกกินเนื้อสัตว์จะบอกกินมังสวิรัติเข้าเด็กเรื่องใดนะคะมันมีหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นเมนูไทยหรือว่าเมนูอีสานนะคะใส่ผักกาดเข้าไปใส่แค่รสเข้าไปนะคะเ
พักเขาต้องใส่ในช่วงหลังนะคะในส่วนของเมย์หน่อยไม่ชอบที่จะผัดผักให้เละก่อนแล้วค่อยใส่เส้นหรือใส่อะไรลงไปถ้าลองคิดเบิ่งว่าถ้าเขาผัดผักก่อนแล้วเขาจะใส่ของที่เขาจะผัดตามลงไปมันเละแน่นอนเพราะว่ากลัวของที่เขาใส่ลงไปที่หลังมันจะสุกนะคะอันนี้เมย์หน่อยจะผัดแบบแห้งๆนะคะจึงไม่หยอกน้ำนะจ๊ะผัดแบบแห้งๆนะคะกินแบบแข็งๆว่าแฉะๆนะคะเอาแบบแห้งเดี๋ยวผักกาดเข้ามันก็จะใช่น้ำออกมาเมื่อมันถือความเต็มที่นะคะเดี๋ยวมันจะนุ่มตัวนะคะพี่น้องก็ลองไปชิมเองนะคะเดี๋ยวก็ได้แล้วค่ะผักเริ่มนุ่มตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะชิมนิดนึงอันนี้จะเป็นเมนูห่อข้าวนะคะเขาหอมเลื่อนหรือว่าแม้กระทั่งอยู่บ้านก็จะกินไรสัตว์ไรหมูไรเนื้อนะคะไรแต่ไม่ใช่เจไปเขียนว่าไม่เจไม่มังสุบรัตนะคะเจียวได้เอาให้มันเป็นเปรี้ยวหวานนะคะเอาไปใส่เปรี้ยวหวานไปเพราะเดี๋ยวมันจะโรยจะโรยพริกลงไปนะคะพอเติมกลิ่นชาปรุงรสอีกนิดนึงมาเติมน้ำตาลลงไปแล้วก็จะใส่จะปรุงรสอีกนิดนึงให้รสชาติเข้มข้นนะคะเพื่อว่าเข้าใส่พริกลงไปแล้วมันจะเป็นโอเคนะคะเสร็จแล้วนะคะทีนี้มาคุณแม่เอ๋ยเดี๋ยวแม่จะจัดจานให้ดูนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูในจานกันจ้าก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับวุ้นเส้นผัดไข่ใส่ผักนะคะไม่มังสวิรัตไม่เจนะคะนี่จ้ะแม่เอ๋ยก็สิใส่เป็นพริกผัดนะคะมันจะอร่อยและหอมกว่ากันนะจ๊ะพริกผัดในสูตรพริกผัดอเนกประสงค์ไปเบิ่งได้ที่หมวดหลากหลายความรู้ได้ไป YouTube ของมีน้อยนะคะหน้าตากินบ่คะลองกินเบิ่งนะคะในช่วงนี้เขาจะเจอเมนูที่ไม่เจไม่มังสวิรัติแต่ปลอดเนื้อสัตว์กันอยู่นะคะดูรักจากใจจ้ารักนาจุ๊บๆ